็นเด็กไม่ต้องเสือกดูเพราะในการนี้18บวกมีแต่คำยากเนื้อหาเกี่ยวกับการดูจำไว้เลยโอ้ยผู้เอกถ้าแต่สลิดไม่ต้องดูไปดูการ์ตูนสถานะตอนนี้เป็นยังไงมีแฟนหรือยังคะก็มีคุยกันอยู่ค่ะเป็นแฟนกันค่ะมาด้วยกันค่ะจริงออกมา2คนจริงเหรอแฟนพูดมากครับสวัสดีครับทำไมต้องมา2คนล่ะมา2คนเลยเหรองั้นกูรับค่าตัว2คิวนะไม่ได้กูออกไปก่อนคนนึงก็ไม่รู้จะถูกหรือเปล่าแต่อยากจะรู้ว่าครั้งนี้หรือถูกไหมครั้งต่อไปจะเป็นยังไงกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ก่อนเพราะว่ามันจะเข้มข้นขึ้นไปทุกทีคนดีไม่มีแล้วตอนนี้มีแต่คนจังลี่เท่านั้นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกันเลยใช่ไหมคนนี้เหรอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะบอกไม่ได้ค่ะทำอาชีพอะไรคะก็อยู่ในวงการบันเทิงค่ะอายุเท่าไหร่คะเป็นน้องพี่เอ็มอะค่ะชนีหรือกันเลยเนี่ยชนีค่ะไม่ใช่ละกูว่าเขามากับแฟนหน่อยแฟนพูดหน่อยครับสวัสดีครับมา2คนเลยเหรองั้นกูรับค่าตัว2คิวนะไม่ได้กูออกไปก่อนคนนึงทำไมมา2คนล่ะเป็นแฟนกันเขาไม่คู่กันเขาไม่อยากแยกจากกันเป็นคนที่ไหนคะคนกรุงเทพค่ะผลงานตอนนี้มีอะไรบ้างคะก็มีละครค่ะช่องอะไรคะช่องมากสีค่ะสถานะตอนนี้เป็นยังไงมีแฟนหรือยังคะก็มีคุยกันอยู่ค่ะเป็นแฟนกันค่ะมาด้วยกันค่ะจริงเหรอมา2คนจริงเหรอแฟนพูดมั่งครับสวัสดีครับทำไมต้องมา2คนล่ะเขาเป็นแฟนยังไงฉายาในวงการว่าไงบ้างคะไม่มีนะคะไม่มีฉายาค่ะเป็นนักแสดงชั้นดีค่ะชั้นดีแล้วก็มีข่าวเสียเหมือนคนบางคนหรอคะข่าวก็เสียไงบ้างครับเดี๋ยวพี่เปิ้ลพูดหน่อยกลัวถ้าพูดไปนี่แบบจับได้เลยสเปคของคุณเป็นยังไงคะขาวตีค่ะเคยมีข่าวอะไรแรงๆบ้างไหมคะก็มีค่ะส่วนไหนที่คิดว่าแซ่บที่สุดคะปากค่ะถามมึงถามสองคนด้วยแฟนด้วยมาสองคนแฟนพี่อายุเท่าไหร่คะ34ครับแฟนอยู่ในวงการไหมคะอยู่ครับสังกัดช่องอะไรคะน้อยสีครับอีดอกเมียอยู่มากสีผัวอยู่น้อยสีมันมีหรอวะพี่เมียเหรอคะที่ละครรายการมากสิจ้างเมียมาเลยหรอคะจะรู้ไหมอ่ะครั้งแรกที่มีเซ็กกันที่ไหนคะพูดได้อ่ะคะเดี๋ยวกลัวทางช่องว่าช่องทอดเหรออีดอกตอนนี้พูดไม่ได้ค่ะออกสื่อพูดไม่ได้ค่ะนี่ชื่อรายการอะไรธรรมะกับเอ็มพูดได้มันเป็นเรื่องปกติลูกก็เคยไปมหาลัยค่ะปี2ค่ะที่ไหนคะที่หอค่ะก็ปกติป่ะเคยแปลกที่สุดที่ไหนอ่ะแปลกที่สุดระเบียงค่ะเหมือนเตียงก็เป็นระเบียงบ้านค่ะระเบียงบ้านเราหรือระเบียงบ้านใครระเบียงบ้านผู้ชายค่ะก็เลยอ่ะนำไปกันเลยแน่แน่ครั้งแรกพี่เปิ้ลที่ไหนครับผมข้างทางครับทำไมเขาถึงมาด้วยกันกูยังไม่เข้าใจอันนี้เลยเคยแอบชอบเพื่อนตัวเองไหมคะเคยครับเคยมีอะไรกับเพื่อนตัวเองไหมคะเคยครับแล้วแฟนรู้ไหมคะไม่รู้ครับอ้าวแล้วหวังที่คบกันเคยนอกใจแฟนไหมคะพูดได้เป็นแฟนคลับพี่เอ็มนะคะไปเจอพี่เอ็มที่ช็อปกุชชี่ด้วยนะคะตอนนั้นพี่เอ็มไปกับพี่เอื้อค่ะตอนนี้เป็นยูทูบเบอร์หรือเปล่าคะไม่ได้เป็นค่ะเป็นนักแสดงค่ะเต็มตัวค่ะช็อปกุชชี่กูเจอใครอีกแล้วเราเคยร่วมงานกันไหมคะเคยครับแล้วตัวเมียนี่เราเคยร่วมงานกันไหมคะไม่เคยค่ะเคยได้กับเอ็มไหมคะไม่เคยค่ะแต่เคยโดนจับกูจับอีกแล้วกูจับอีกแล้วกูไปจับใครอีกวะเคยไปกินเหล้ากับเอ็มไหมคะไม่เคยค่ะเราฟอลไอจีกันไหมคะฟอลครับเอ็มฟอลกลับปะฟอลครับหนูฟอลพี่เขาแต่เขาไม่ฟอลหนูจริงเหรอพี่หญิงมั้งน่าจะใช่นะคะเอ็มฟอลผู้ชายด้วยเหรอเอาโทรศัพท์กูมาดิดาราผู้ชายที่มึงฟอลไอจีมีใครบ้างมีพี่บอยปกรณ์มีเจมจีมีนิกกี้มีพี่บอลช่อง3มีพี่แจ๊ดพี่แจ๊ดเหรอพี่แจ๊ดพี่มีผลงานเพลงไหมคะไม่เคยครับแต่ว่าเคยออกคอนเสิร์ตล่าสุดวันนี้ใส่กุชชี่ทั้งตัวเลยปะคะไม่ใช่ครับมีลูกหรือยังคะยังไม่มีครับใครไว้ใครที่เอาโทรศัพท์พี่จะบอกบทลงโทษบทลงโทษคือเกี่ยวกับนี้คิวไม่ได้นะไหนดูสิผู้ฟอร์ใครอ่ะออกัสไม่ใช่ครับดีเจนุ้ยเป็นผู้ชายครับพี่ถามแต่ผู้ชายเหรอคะไม่ถามผู้หญิงเลยเหรอคะเดี๋ยวก่อนมันเป็นเบาะแสเลยผู้ชายอ่ะแล้วประเด็นคือไปจับเขาด้วยมาประเด็นอ่ะ
มึงคิดว่าคู่ผัวเมียดาราน่าจะเป็นใครที่จะมารายการเราไม่มีใครหน้ามาเลยรายการเนี้ยเอาจริงๆชื่อย่อของผู้หญิงอะค่ะย่อทำไมคะปวดเข่าค่ะชื่อย่ออีดอกนั่งคุกเข่าบอกไม่ได้ค่ะเขาบอกพี่เอ็มรู้เลยกูไม่เก่งขนาดนั้นเชื่อกูดิแล้วผู้ชายชื่อย่อบอกไม่ได้เหมือนกันค่ะแต่บอกได้ว่าหล่อมากหล่อล่ำสูงชีวิตกูรู้จักคนแบบนี้ด้วยเหรอวะผลงานมีอะไรบ้างตอนนี้ค่ะผลงานเอาเป็นนักแสดงละครลิงมั้งไอ้เป็นนักแสดงมือแสดงกี่เรื่องล่ะก็หลายเรื่องอยู่นะคะหลายเรื่องอยู่ช่องไหนคะมาสีค่ะมาสีนี่หมายถึงเปิดทีวีแล้วมีหลายสีนะคะใช่อ่ะมีผลงานเด่นๆไหมคะผลงานเด่นๆผลงานเด่นๆก็มีละครนะคะและคำใบ้สุดท้ายแล้วมึงตอบเลยพวกมึงเคยเล่นละครด้วยกันเคยเล่นละครด้วยกันด้วยอยู่เล่นละครมาเรื่องเดียวเองใครวะแล้วนะครับ1 2 3พี่แจ๊ดพี่แจ๊ดค่ะเธอเคยจับจุ๊บไปได้นะเคยจับจุ๊บเคยค่ะเคยจับจุ๊บเคยยังไอ้พวกทำไมล่ะเอ้าไม่ถูกตรงไหนก็ถูกแล้วละครทำไมไม่ถูกหล่อเอาใหม่ถามใหม่เข้าไปเมื่อวานที่คุณผัวเนี่ยไปนั่งร้านแล้วแอบจับคนที่ร้าน2คนจริงหรือเปล่าคะใช่คะเอ้าเมียรวยอีด่าแอบจับคนนึงไม่พอแล้วก็ไปจับอีกคนนึงอันนี้เมื่อคืนมาเป็นเรื่องอะไรกันมาใช่จ้าแล้วบอกผัวว่าใช่งานไม่จริงครับกูเป็นพิธีกรกูเป็นคนถามไม่จริงตอแหลขอต้อนรับพี่หนึ่งพี่ปิ่นค่ะมาทุกการเลยพี่ไม่คิดว่าจะมา2คนกูตั้งกี่ได้เอามา2คนแล้วผัวเมียกันอีกแต่เหมือนอยู่นะเหมือนผัวเมียกันละเออแล้วผัวแต่งตัวโป๊อยู่นะเขาเอามือมาได้ยังไงก็อีปล่อยโทรไปบอกว่าล็อกคิวด้วยอีปล่อยก็โอ้โหทีนี้รายการเรามันจะค่อนข้างที่จะเปิดแล้วก็สแปนหัวนะคะคุณปิงนิวเราจะถามเรื่องเซ็กส์เลยถามคุณนิวก่อนดีกว่าที่คุณนิวไปเข้าสารทุกคืนแล้วก็ผับเลิกตีหนึ่งแล้วเดินยัน9โมงตรงวันเนี่ยจริงไหมคะจริงค่ะคือในกลุ่มของเรานะคือจะชื่อกลุ่มว่าสไพร์โคเรียแล้วเราจะไปเดินหลังจากเที่ยงคืนไปแล้วเพราะร้านอื่นเริ่มปิดนะผู้ชายก็จะมาเดินตามซอยเข้าสารพวกเกาหลีเดินจนเล็บหลุดนะคะคุณนิวอาจจะดูซอไปอาจจะเชิญคุณปิงมั้งค่ะเอาแต่สมัยวัยรุ่นดีกว่าอันนี้ก็มีพวกมีผัวแล้วแต่จะมีปัญหาครอบครัวเอาสมัยวัยรุ่นพี่วังไหนคณีเหรอวังคณีคณีไม่วัยรุ่นอันนี้ผัวกูรู้เลยที่แปลกที่สุดในชีวิตอยู่กับน้องๆหลายคนแล้วกันในห้องเดียวกันก็จิกเกาหลีมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบฝังจุดแก้ผ้าแล้วสภาพมีอยู่แก้ผ้าใช่กระเทยแก้ผ้าหมดเลยค่ะของใครแข็งกระเทยแหละคุณปิงอ่ะคุณปิงสถานที่แปลกที่สุดข้างทางจังหวัดพิจิตรมีที่ไปพิจิตรอาทิตย์ที่แล้วนะจริงไหมคุณปิงมีผัวแล้วไม่ใช่หรอก็กับผัวนี่แหละผัวมึงก็จะไม่ไหวเลยหรอมันเซ็กซี่เลยขนาดนั้นยังไงเล่าดิก็คือว่าไม่เจอกันนานว่าผัวไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนั้นก็คือจะต้องไปแบบบ้านที่พิษณุโลกก็ต้องผ่านทางนั้นแต่ทีนี้ก็คือกูตั้งแต่นครปฐมอ่ะตั้งแต่นครปฐมเลยแล้วความมันหมไปพิจิตรในกี่ชั่วโมงก็ถ้าขับจริงๆคือ5นี่หมดไปตลอด5ชั่วโมงเลยเหรอขอตรวจปากแล้วก็จอกนิดนึงนะครับใครก่อนมึงก่อนหรือกูก่อนถกขาอย่ายื่นมามืออุ้ยนิ้วแล้วแค่กูไอ้ค่ะได้มันฟืดมากตรงนี้ยืนแล้วตรงไหนก็ได้ใช่ไหมคะโอ้โหมันคงใหญ่มากแต่แซ่บขนาดเนี้ยเย็นเป็นกระเทยที่แซ่บเดี๋ยวแม่สอนลูกเดี๋ยวแม่สอนนี่แต่คนคิดว่ากูบ้าเลยมันต้องทั้งสองรอบมันจะรอบเดียวพอมันจะแป๊ดๆน่ารักอย่างเงี้ยพี่นิวพี่ปิงฝากถึงแบบเด็กทุกเด็กสมัยนี้จะได้ชนีก็ได้ที่แบบเกี่ยวกับเรื่องเซ็กส์เกี่ยวกับเรื่องมีอะไรกันก่อนวัยอันควรเลยให้ฝากหน่อยในฐานะที่เราเป็นแม่สอนลูกอ่ะจริงๆก็ถ้าในเรื่องของเซ็กส์เนี่ยอยากให้แบบ
อยู่ในวัยที่พร้อมที่จะมีเพศสัมพันธ์ก่อนแล้วก็ถ้ามีเพศสัมพันธ์เนี่ยควรจะป้องกันให้ดีเพราะว่ามันไม่ใช่แค่แบบเรื่องท้องอย่างจะมีโรคติดต่อมีอะไรแล้วแต่ทางที่ดีก็คือแบบเอาให้พร้อมก่อนดีกว่าอย่างปิงพร้อมเนี่ยตั้งแต่ป.5 ป.6 ก็คือพร้อมแล้วเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์สำหรับปิงก็ที่จะฝากก็คือถุงยางผู้หญิงพกถุงยางไปได้น่าเกลียดค่ะจริงเพราะมันต้องพร้อมเสมอนึกออกใช่ป่ะแล้วถุงยางที่คนพกเนี่ยขรุขระหรือเรียบขรุขระคือโปรเรียบก็คือแบบเด็กๆเพราะฉะนั้นถ้าคฝากผลงานนะคะฝากผลงานหน่อยก็ฝากด้วยนะคะสำหรับรายการของพวกเรานะคะสตูจ็อบนะคะอันนี้ขาดได้เลยนะคะก็จะเป็นพี่เอมพี่นิวพี่ปิงนะคะใครที่อยากตลกมากๆนะคะโดยที่มองหน้าอีนิวก็ไปดูที่สตูจ็อบได้เลยค่ะแล้วใครอยากดูหุ่นตลกๆนะคะก็ดูสตูจ็อบหุ่นพี่ปิงได้เลยนะคะเซ็กซี่จะตายไม่ได้อะไรเลยให้พี่เอมเอาคืนครับไม่มันดูดแบบนี้ได้ป่ะเอมกูไหว้แล้วกูไหว้แล้วอีนิวจริงๆก่อนมากูก่อนก็ได้มาจริงหรือไม่ทุกๆเช้าที่คุณตื่นมาจะตื่นมาก่อนคุณไม่จริงค่ะเฮ้ยจริงเสร็จแล้วไปจริงหรือไม่ในขณะที่คุณคบกับแฟนคุณอยู่เนี่ยคุณเคยมีอะไรกับคนอื่นไม่จริงค่ะขอบคุณครับ